มันต้องสอบทานกันจนถึงที่สุดที่ศูนย์เขาย่อจากอะไรนะศอ.บต.ใช่ไหมคะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.เนี่ยซึ่งรับผิดชอบงบพัฒนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมหาศาลต่อปีนะมีเรื่องอื้อฉาวเป็นระยะต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเสาไฟฟ้าพลังโซลาร์เซลล์มาวันนี้ก็มีเรื่องอื้อฉาวตู้กรองน้ำพลังโซลาร์เซลล์จริงๆก่อนหน้านี้มีปัญหากล้องวงจรปิดอีกมีกล้องวงจรปิดก็มีปัญหาอีกตกลงมันอะไรกันนะกันหนาศอ.บต.ของกระผมถูกจับตาแล้วก็ติดตามมากว่ามันมีปัญหาอะไรในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าทั้งเรื่องของคุณภาพและราคาสูงผิดปกติเราจะมาหาคำตอบกับเลขาธิการศอ.บต.นะคะเดี๋ยวสักครู่ต่อสายไปที่คุณสุพนัสสิรันทวิเนตินะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับกลับเอาละครับผมอ่านข่าวจากหลายๆสำนักผมก็สับสนในข้อมูลพื้นฐานเล็กๆกันนะครับเรื่องตู้กรองน้ำพลังแสงอาทิตย์นะครับเราโครงการให้เราตั้งงบตั้งแต่ปีไหนเป็นจำนวนเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไหร่อะไรอย่างไรครับคืออย่างนี้นะครับทางศอ.บต.นั้นนะครับมีรองเลขา4ท่านนะครับรับผิดชอบพื้นที่คือรับผิดชอบพื้นที่งานนี้เกิดขึ้นจากเรื่องจากรองเลขาธิการศอ.บต.นะครับได้ไปเยี่ยมชาวบ้านที่สตูลนะครับที่นั่นเขาขอบอกว่าเขาพื้นที่เขามีเกิดเหตุแล้วก็ทางราชการหรือศอ.บต.นั้นไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรนะครับอยากรบกวนขอเครื่องของน้ำสะอาดก็น้ำคงจะแพงแล้วก็ไปซื้อเครื่องซึ่งน้ำมารับประทานแพงแต่ถ้าไปซื้อถูกมันก็มีกลิ่นพลาสติกออกมานะครับนั่นคือที่มาที่ไปของการนี้นะครับทางรองเลขามารายงานว่าทางสตูลต้องการน้ำผมก็ถามว่าแล้วพื้นที่นี่ล่ะพื้นที่ตามจังหวัดสีบุรีสงขลาเนี่ยข้อสำคัญผมว่าอย่างไรนะครับก็สอบถามอย่างชุมชนต่างๆก็ตอบกลับมาก็ยืนยันอยากได้เช่นกันเมื่ออยากได้เช่นกันเราก็สำรวจความต้องการนะครับว่าพี่น้องชุมชนได้ต้องการบ้างนะครับก็ปรากฏว่าในชุมชนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต้องการทั้งหมด74จุดนะครับกี่จุดนะ74จุดครับ74จุดนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ74จุด3จังหวัดสีอำเภอสงขลานะตามจังหวัดพร้อมด้วยสะเดาเทพาชนะและนาทวินิตบวกเสียงพอสองจังหวัดเป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงนะครับส่วนสตูลและอำเภอสงขลาอีก12อำเภอนั้นนะครับซึ่งเป็นอำเภอท่านคัตนาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของศอ.บต.อยู่แล้วก็ต้องการทั้งหมด19จุดนะครับ19จุดรวมแล้วก็เป็น93จุดนะครับทีนี้พออย่างนี้ก็มาวันแหล่งประมาณก่อน2ข้อมูลว่าแหล่งตู้ผลิตน้ำที่ใช้บางแต่ที่มีใครบ้างคิดบ้างนะครับก็เจ้าที่เขาไปพบว่ามีหลายบริษัทที่ผลิตนะครับก็สอบราคามาก็เอาราคากลางจากอะไรรัฐลาดกระบังสารัฐลาดกระบังมานะครับเพราะลาดกระบังนั้นได้ให้การรับรองเครื่องทำตรงน้ำสะอาดบางแต่อาทิตย์นะครับก็ได้ความร่วมมือจากลาดกระบังมาก็มาเป็นกำหนดราคากลางราคากลางนั้นตั้งไว้ที่ราคา600,000 กว่าบาทครับตัวต่อชุดนะครับ600,000 กว่าบาทต่อชุดเหรอคะ600,000 กว่าบาทครับต่อชุด600,000 กว่าบาทราคากลางครับเมื่อได้ราคากลางแล้วก็มาตั้งงบประมาณว่าทั้งหมด94จุดคูณด้วยราคากลางเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็ได้ใส่งบประมาณที่มีอยู่ไปยังสำนักงบประมาณนะครับคล้ายๆใช้คำว่างบประมาณเหลือจ่ายในโครงการที่เหลืออยู่ซึ่งมันอยู่กับโครงการกันคนละหมวดกันเราได้ขอรับประชาเพื่อสมรภูมิเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือจ่ายแล้วเพื่อเกิดประโยชน์ชาวบ้านก็ขอเปลี่ยนแปลงมานะครับ50 กว่าล้านนะครับ50 กว่าล้านสมรภูมิก็โดยแจ้งเหตุไปว่าต้องการซื้อถังรองน้ำสะอาดบางแสงอาทิตย์นะครับต้องมาได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเพื่อให้มันเกิดความสะดวกในการจัดซื้อนะครับก็มาเลยจัดสรรเป็นสองก้อนก็เคยซอยเป็น2สัญญาคือก้อนแรกเนี่ยจัดสรรให้3จังหวัดได้4อำเภอสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ความมั่นคงอันนี้ตอนตรงใช้หลายการจะตั้งมากชนิดหนึ่งเพราะพื้นที่ที่คนจัดนั่นนิดนะฮะส่วนอีกที่เหลืออีก10 กว่าล้านนะครับประมาณของ2จังหวัดคือสตูลและสงขลานั้นนะครับก็จะทำมาอีกก้อนหนึ่งเป็น10 กว่าล้านนะครับที่ของ3จังหวัด4อำเภอนั้น40 กว่าล้านนะครับรวมแล้ว50 กว่าล้านครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับทางได้ขณะนั้นในส่วนราชการในภาคใต้นะครับได้ตกลงในมติคมให้สามารถดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ พื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับก็มีการก็จัดจ้างออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกรรมการราคากลางเสร็จกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนะตามเป็นตัวอย่างนะครับจัดซื้อวิธีพิเศษแต่ว่าเราก็กังวลใจว่างบมันกว้างใจเยอะนะครับถ้าเราจะซื้อวิธีพิเศษจ้างใครก็ได้จ้างผู้นั้นไหนจ้างใครก็ได้ขณะนี้แต่เราไม่ทำแบบนั้นเราเกรงว่าจะมีปัญหาก็เลยเชิญบริษัทที่มีผลงานด้านการผลิตพวกนี้นะครับให้มาพบไปยื่นสองไม่ต่ำกว่า3 รายก็แจ้งไปหลายรายแต่มายื่น3 รายนะครับกรรมการพิจารณาผลการยื่นสองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้มันการกระทบราคานะครับแต่จริงวิธีพิเศษนะครับทีนี้กรรมการพิจารณาแล้วก็บริษัทเอทีก็ได้ในแบบที่ได้รับจ้างไปคือบริษัทที่เขามีผลงานดีเด่นนะครับเมื่อปี59เนี่ยเขาได้รางวัลที่เป็น Innovation Award นะครับซึ่งเป็นผลงานดีเด่นของเขาและที่สำคัญนะครับราคาเนี่ยเขาเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางนะครับเพราะเนื่องจากการต่อรองว่าเขาเองนั้นอยากมีผลงานช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ด้วยว่าอย่างนั้นนะครับโดยการก่อความไม่สงบ2เนี่ยการซื้อจำนวนมากเนี่ยเขาบอกเขาลดลงมาได้โดยที่เขาไม่ขาดทุนเพราะมันซื้อจำนวนมากนะครับถ้าซื้อตู้เดียวอาจจะราคาสูงกว่านี้นะครับราคาจะเกิดราคากลางไปนะครับเป็นอย่างนั้นที่มาที่ไปครับอ๋อโอเคประเด็นแรกเขามีคำถามกันเยอะเรื่องทำไมต้องซอยเป็น2 สัญญาจะเลี่ยงกฎเพื่อจะนำไปสู่การจัดจ้างพิเศษหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นไม่ฮะคือถ้าเราจัดแบ่งนั้นผมผิดเป็นวัตถุอยู่แล้วก็เราทำไม่ได้แต่เนื่องจากกำหนดงบจัดสรรมาสองยอดนะครับถ้าสมมติว่าจัดสรรมายอดเดียว6,500,000,000แล้วผมไปแย่งกันผมกันเรื่องระเบียบทางราชการก็ผิดทันทีนะครับคือเรื่องการสอบสวนกับตัวเองแต่นี่ไม่ใช่ก็จัดยอดสมมติจัดสรรมันสองยอดแรกก็คือ3 จังหวัด 40,000 กว่าก็40 กว่าล้านนะครับอำเภอจังหวัดสตูลและที่2 อำเภอสงขลานั้น10 กว่าล้านนะครับเป็น2ยอดทำเป็น2สัญญาครับถามเรื่องราคาครับเวลาในการสัญญา2สัญญาเวลาไม่เท่ากันนะเพราะว่าในพื้นที่3 จังหวัด 40,000 ครับเวลาผู้ยื่นราคาเขาถือเวลาทำถึง200 กว่าวันนะฮะซึ่งมันต่างกันนี้นะครับครับผมค่ะงั้นขอถามเรื่องราคาต่อชุดที่บอกราคากลางใน600,000ชุดเครื่องกรองน้ำเนี่ยแต่ว่าราคาประมูลได้540,000เนี่ยเขาบอกมันก็แพงมากมันแพงผิดปกติไหมคะราคาขนาดนี้ต่อชุดไม่คือราคากลางเนี่ยราคากลางของเครื่องกรองน้ำเนี่ยอยู่ที่600,000 กว่านั่นถ้าเราซื้อเกินราคากลางนั่นแหละก็ผิดว่าแต่ว่าเราซื้อต่ำกว่าแต่เขาบอกก็ยังแพง540,000แพงไหมคะต่ำกว่าท้องตลาดครับท่านรองเลขาได้เดินทางไปที่นราธิวาสครับที่อำเภอแว้งเนี่ยมีรายหนึ่งเขาบอกเขาซื้อเครื่องกรองน้ำกะลอนในราคาในเขา 6,000 ลิตรต่อวันนะครับของเราซื้อพี่น้องชาวบ้านเนี่ย4,000 ลิตรต่อวันเนี่ยเพื่อให้พอชุมชนบางจำนวนละ1,000 คนนะครับก็ราคาเขาซื้อร้านต้นๆนะฮะของเราต่ำกว่า2,000 ลิตรแต่ก็ราคาแค่5,000,000 เศษที่ถูกกว่ามากนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบราคาเครื่องกรองน้ำที่ก่อนหน้านี้นะครับราคาขนาดเดียวกันวัดเทคนิคเดียวกันในราคาถูกกว่า4 ล้านต่อเครื่องนะครับมันเป็นที่มาที่ไปครับขนาดของเครื่องมันความสามารถของการกรองน้ำมันขนาดไหนยังไงให้กี่ลิตรกี่จะเรียกอะไรก็ไม่ทราบครับคือเทคโนโลยีอันนี้ก็จะใหม่ที่เขาได้รางวัลมาเพราะเขาทำเป็นคนใจคิดเองนะครับแล้วก็อาจารย์ทางสถาบันราชภัฏเรื่องของการราชภัฏเป็นคนรับรองให้เขานะครับคืออย่างนี้ผมก็เทคนิคไม่ทราบมากแต่รู้ว่าหนึ่งเป็นเครื่องทันสมัยมากนะครับสามารถกรองน้ำได้ทุกชนิดและที่สำคัญก็คือว่าสามารถสกัดสารปนเปื้อนออกได้หมดนะครับแล้วก็ในปล่อยจุลินทรีย์ก็กำจัดได้หมดและที่สำคัญได้มีการเติมโอโซนกันไปด้วยท่านพี่น้องชาวบ้านที่เคยดื่มน้ำโคลาบาดจะมีกลิ่นพลาสติกติดมาด้วยพอเข้าไปดื่มน้ำนี้ก็บอกอร่อยก็คือความหมายรสชาติถูกลิ้นเขานะครับแล้วก็ทีนี้ผมเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อก็เลยเมื่อวันก่อนว่ามีข่าวไปแล้วก็เดินไปดูชาวบ้านก็ไปทั้งชาวบ้านทั้งคือทุกกลุ่มตั้งใจพุทธมุสลิมก็ใช้น้ำเหล่านี้เป็นหลักนะครับซึ่งค่อนข้างจะมีประโยชน์ทีนี้ถามว่ามีข้อกังวลใจนิดหนึ่งนะครับว่าเอาถ้าอย่างนี้มันเทคโนโลยีสูงมากมันเครื่องกรองน้ำจะทำอย่างไรมันถึงจะมาตอนนี้เราก็จะอบรมนะครับโดยเชิญบริษัทมาโอ้ยไม่ความรู้กับชุมชนกับผู้นำอบตในท้องที่เรานะครับที่จัด2 ครั้งนะที่ปัตตานีครั้งหนึ่งที่สตูลสงขลาก็จะที่อาใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับให้ผู้ที่กำกับที่ตั้งชุมชนให้ช่างอบตมารับฟังว่าเป็นอย่างนี้นะครับและที่สำคัญในบริษัทใหญ่เขาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาใช้บริการออนไลน์นะครับเขาจะตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเครื่องหมายมีปัญหาเขาจะรู้ทันทีและช่างพื้นที่ขนาดนี้เขาอยู่มันสัก10 กว่าคนนะครับจะเข้าสู่ไป ยุดที่มีมาทันทีนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นคือปัญหานะครับเพราะว่าท่านก็ดูแลตลอดนะครับครับเป็นระบบอัจฉริยะนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะท่านเลขาค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต.นะคะคุณสุวรรณศิรันทวิเนติค่ะราคาครึ่งละครึ่งล้านเวอร์ไม่เวอร์ก็แล้วแต่จะคิดกันนะครับ